สวัสดีค่ะวันนี้นกจะมาสอนถักกระเป๋านะคะก็มี FC ขอกันเข้ามาอยากให้นกช่วยสอนถักกระเป๋าใบนี้เลยจัดไปตามที่ขอสำหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้เชือกฟอกในการถักไม่ยากมือใหม่หัดถักก็สามารถถักได้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลา 10 โมงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มถักถ้าคลิปมีความเร็วไปหรือว่าช้าไปให้เพื่อนปรับเพิ่มลดสปีดตรง3จุดด้านบนขวามือนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้ออกแบบมาเพื่อมือใหม่หัดถักนะคะจะใช้วิธีอธิบายเพราะว่าเป็นวิธีการถักแบบง่ายๆนะคะเราจะใช้วิธีการถัก X หรือว่าถักคอทอถักพลิกกลับไปมา อันนี้จะเป็นรูปแบบของกระเป๋าที่เราจะถักนะคะเราจะถักกระเป๋าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ใช้โซ่เริ่มถักโซ่ทั้งหมด150โซ่จากนั้นถัก X หรือคอทอพลิกกลับไปมาทั้งหมด4แถวแล้วสลับสี4แถวสลับสี4แถวสลับสีนะคะหลังจากที่เราถักสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จมันจะมีโซ่อยู่ทั้งหมด150โซ่150หลักนะคะจากนั้นเราจะมาแบ่งถักเป็นช่วงด้านข้างหลังจากที่เราถักตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเสร็จแล้วเราจะมาถักปีกด้านข้างเป็นตัวชิ้นงานกระเป๋าด้านข้างถักต่อไปเลยนะคะปกติเราจะถักมาจนสุดถึงตรงนี้มาจนสุดแล้วเราก็เริ่มต่อไหมแล้วก็ถักพลิกกลับไปมาจะใช้หลักทั้งหมด65หลักแบบเดียวกันทั้งสองข้าง65หลักแล้วตรงนี้เราจะทำเป็นก้นกระเป๋าจะใช้อยู่ทั้งหมด20หลักมันก็จะเหลือตรงนี้อีก65ข้างละ65ตามแนวรอยประตรงนี้เราจะไว้พับขอบนะคะเดี๋ยววิธีการเย็บเดี๋ยวนกจะอธิบายอีกทีหนึ่งวิธีถักนะคะเราก็จะเริ่มถักสีเบจก่อนอันนี้นกจะถักให้ดูสักช่วงหนึ่งนะคะไม่ได้ถัก150โซ่นะคะจะถักให้เป็นตัวอย่างเพื่อนๆก็ถักโซ่แบบนี้ไปเลยให้ได้150โซ่แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานสมมุตินะคะหลังจากที่เราถักได้150โซ่เสร็จแล้วถักโซ่ขึ้น1แล้วเพื่อนๆก็ถัก X บนทุกหลักจนสุดแถวพอเราถักมาสุดแถวถักโซ่ขึ้น1แล้วก็พลิกกลับถักไปทั้งหมดรวมกันทั้งหมด4แถวนะคะ4แถวเราถึงจะเปลี่ยนสีพอเราถักได้4แถวแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เกี่ยวไหมอีกสีขึ้นมานะคะถักโซ่1แล้วถักเก็บปลายไหมไปด้วยเพื่อนๆสามารถแบบจะตัดหรือว่าปล่อยตรงนี้ทิ้งไว้ก็ได้นะคะถ้าจะตัดก็ถักเก็บปลายไหมสีครีมไปด้วยแบบนี้นะคะถ้าเราตัดต่อมันก็จะง่ายนะคะตัดเป็นช่วงๆตัดแล้วก็เก็บปลายไหมไปด้วยแบบนี้ก็จะง่ายนะคะ เราก็ถักสลับสีกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะถักสลับสีกันแบบนี้นะคะของนกถักอยู่ทั้งหมด17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617เริ่มสีเบจจบที่สีเบจยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจำนวนหลักทั้งหมด150หลักมันก็จะยาวแบบนี้นะคะหลังจากที่เราถักช่วงชิ้นงานสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จแล้วจากนั้นเราจะถักชิ้นงานด้านข้างนะคะอันนี้ก็ขออธิบายเอานะคะปกติเราก็จะถักยาวอันนี้เราก็จะต่อไหมหลังจากที่เราจบสีเบจเราก็จะถักสีฟ้าหรือสีครามนะคะต่อพลิกกลับไปมาอีก5แถวสลับสีกัน1 2 3 4 5แบบเดียวกันทั้ง2ข้างจากนั้นเราก็จะใช้เข็มกลัดทำเครื่องหมายนับมานะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของก้นกระเป๋าแล้วก็อันนี้ก็จะเหลืออยู่65หลักนะคะอันนี้เป็นก้นกระเป๋าแล้วหลังจากที่เราถักเสร็จเราก็จะใช้วิธีเย็บนะคะโดยใช้เข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมเย็บให้ชิ้นงานด้านข้างมันติดกันแบบนี้เย็บตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้จากนั้นก็เย็บช่วงด้านข้างสีฟ้ากับสีเบจเราก็เย็บมาจนถึงตรงมุมนะคะแล้วก็ตรงมุมตรงนี้นะคะตรงก้นกระเป๋านกจะใช้สีไหนสีฟ้าเย็บตรงสีฟ้าแล้วก็ข้ามมาเย็บสีฟ้าข้ามมาเย็บสีฟ้านะคะจากนั้นก็จะใช้ไหมอีกสีหนึ่งเย็บตรงสีเบจสีครีมนะคะเพื่อที่มันจะได้ชิ้นงานที่เนียนไม่เห็นสีฟ้าตรงตำแหน่งสีเบจนะคะวิธีเย็บเส้นเดียวมันก็จะเนียนกลมกลืนเหมือนกับที่เราถักมาปกตินะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เย็บทั้ง2ข้างในรูปแบบเดียวกันจากนั้นนะคะเราจะเย็บพับขอบปากกระเป๋าพลิกเอาด้านในออกมาก่อนนะคะแล้วก็พับแล้วเราจะใช้ไหมเย็บพับลงมาประมาณสักนิ้วครึ่งหรือตามที่เพื่อนๆต้องการเลยแล้ววิธีเย็บเราจะเกี่ยวเอาเส้นแบบนี้นะคะเกี่ยวเอาด้านในเส้นเดียวหลังจากที่เราเย็บจนรอบปากกระเป๋าเราก็พลิกเอาด้านถูกออกมานะคะปากกระเป๋ามันก็จะมีความหนาแบบนี้สำหรับตัวกระเป๋านะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะถักสายกระเป๋านะคะให้เหลือปลายไหมไว้ประมาณสักคืบกว่าๆนะคะเพื่อไว้สำหรับเย็บจากนั้นถักโซ่8พอถักโซ่8เสร็จแล้วถักโซ่ขึ้น1แล้วถัก x บนทุกหลักจนสุดนะคะพอได้8เสร็จแล้วเราจะเริ่มถักวนเป็นก้นหอยเลยนะคะพอแบบนี้เสร็จให้เริ่มถัก x หลักแรกเลยถักวนเป็นก้นหอยถักสายกลมนะคะตรงนี้มันจะอ้าหน่อยนึงถักวนเป็นก้นหอยไปเรื่อยๆเราก็ถักวนแบบนี้ให้ได้ตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการนะคะสำหรับตรงนี้ตรงที่เราเริ่มต้นเราก็ล็อกให้มันติดกันนะคะ จากนั้นก็ถักวนขึ้นไปเรื่อยๆเราจะถักสายวนเป็นก้นหอยนะคะของนกถักอยู่ทั้งหมดประมาณ14นิ้ว12แล้วก็13 14 14นิ้วนะคะถักแบบเดียวกันทั้ง2เส้นเหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บสายกระเป๋าติดกับตัวกระเป๋าทั้ง2ข้างจากนั้นเราจะเย็บสายกระเป๋าติดกับตัวขอบปากกระเป๋านะคะนี่นกเย็บใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกข้างหนึ่งจะเย็บเป็นตัวอย่างมันจะเป็นวงกลมแบบนี้ให้เราเย็บให้มันอยู่ในระหว่างช่องตรงนี้นะคะเราก็เกี่ยวตรงขอบปากกระเป๋าเย็บสัก2รอบนะคะเราจะเย็บด้านหน้ามันสายกระเป๋าจะมีอยู่8หลักให้เย็บด้านหน้า4แล้วก็อ้อมไปเย็บด้านหลังอีก4นะคะจากนั้นเราก็เก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะเราก็เย็บให้มันตรงตำแหน่งกันทั้งสองข้างหลังจากที่เราเย็บสายติดทั้งสองข้างเสร็จแล้วจากนั้นนกจะติดตกแต่งด้วยป้ายแฮนด์เมดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรีดนะคะเราจะใช้เตารีดนกขอใช้วิธีอธิบายนะคะมันจะมีอยู่2สีเราจะติดเพื่อให้ชิ้นงานมันโดดเด่นนะคะสีดำกับสีขาวเลือกตามสีที่เพื่อนๆชอบหรือว่าเพื่อนๆจะปักก็ได้นะคะแต่ปักก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าชิ้นงานมีความหนาเวลาเรารีดเราก็วางป้ายตามที่เราต้องการว่าจะให้อยู่ระดับไหนจากนั้นให้เราใช้ผ้าบางวางทับด้านบนเปิดเตารีดให้เกือบแรงสุดจากนั้นเราเอาเตารีดพอรีดได้สักพักนับประมาณ5วินาทีนะคะหรือว่าสักพักหนึ่งเอาเตารีดออกแล้วรอให้ชิ้นงานมันเย็นก่อนถ้ามันร้อนเวลาเราลอกแผ่นพลาสติกออกมันก็ยังจะติดถ้ามันยังไม่ติดนะคะเวลาเราลอกค่อยๆแง้มออกแบบนี้เอาหัวแม่มือกดรีดแล้วค่อยๆแง้มออกทีละนิดนะคะหลังจากที่เราแกะแผ่นพลาสติกด้านบนออกเสร็จแล้วเป็นตัวหนังสือแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาเตารีดทับอีกครั้งเพื่อให้ตัวหนังสือมันติดแน่นนะคะหลังจากที่เราติดตัวอักษรเสร็จแล้วให้เราเย็บซับในนะคะนกเลื่อนลงมาประมาณนิ้วครึ่งตรงนี้บริเวณนี้ตรงขอบที่เราพับลงนกใช้ซับในสำเร็จใช้ได้พร้อมเข็มสอยเย็บตัวซับในให้ติดกับขอบปากกระเป๋าหลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีกระเป๋าสวยๆไว้ใช้กันยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ